พอเราไม่ได้มาค้นพบนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมก็มาศึกษาหาความรู้เรื่องของเส้นผมก็ไปมาทุกทางแบบที่วูดดี้บอกเมื่อกี้เราเลยค้นพบว่าการจะกลับมาดูแลเส้นผมได้ดีที่สุดคือคุณต้องดูแลด้วยใช้ธรรมชาติเข้าไปดูแลนะครับคือตัวที่เรามาเจอก็คือตัวของรีไวฟ์ครับซึ่งรีไวฟ์ประกอบด้วยนะครับสารนวัตกรรมจากธรรมชาติถึง5ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยจะมีผลนะครับในการดูแลอย่างที่ผมบอกว่าเส้นผมเนี่ยมันมีโอกาสหลุดร่วงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลดอัตราการหลุดร่วงลงก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูแลเส้นผมที่งอกขึ้นมาใหม่นะครับให้มันแข็งแรงให้มันดกดำแล้วก็เส้นเนี่ยไม่เล็กลงเรื่อยๆนะครับสารนวัตกรรมที่ว่าเนี่ยจะมีอยู่5ตัวนะครับจะมีรีเดนซิลนะครับตามที่เห็นในจอนะครับอนาเกนซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นสารนวัตกรรมนะครับที่ได้รับรางวัลมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับรวมไปถึงไบโอตินพลัสแล้วก็โสมและคนไม่ค่อยทราบนะครับว่าสารสกัดที่อยู่ในไข่คาเวียเนี่ยนะครับมีผลทำให้เส้นผมของมนุษย์เนี่ยนะครับหนังศีรษะของเรามันคืนความอ่อนวัยให้กับหนังศีรษะเดี๋ยวนะคือ5ตัวนี้ก็ต้องเป็น5ขั้นตอน5ตัวเนี่ยเป็นสารสกัดที่เป็นส่วนผสมอยู่ในตัวของรีไวฟ์เซรั่มครับผมแล้วที่เราเห็นเป็นเซตเนี่ยคะที่อยู่หน้าวูดดี้คืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับบางทีไปรักษาเส้นผมแต่ไม่ได้ดูแลมันแบบครบวงจรครับเพราะว่าทุกๆขั้นตอนของการดูแลเส้นผมเนี่ยมันมีผลต่อการร่วงทั้งนั้น